สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าแล้วล่าสุดประกาศแบนยาย่าจากสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าสู่ภาวะตึงเครียดอีกครั้งหลังเหล่าเยาวชนได้ออกมาชุมนุมตามสถานที่ต่างๆเพื่อปลดแอกโดยมีเหล่าบรรดาประชาชนอย่างมากมายมาร่วมกันชุมนุมในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีความรุนแรงขึ้นเมื่อเหล่าผู้ชุมนุมได้เริ่มตอบโต้ตำรวจด้วยความรุนแรงหลังทั้งด้านตำรวจได้ยกระดับความรุนแรงด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายการชุมนุมและควบคุมการชุมนุมจากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในสังคมทำให้มีเราประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจและออกมาประท้วงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดต้องบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันที่ชาวเน็ตได้ออกมาเรียกร้องให้แสดงความคิดเห็นแต่ทางด้านสาวยาย่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดทำเอากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถึงกับประกาศแบนสาวยาย่าและเลิกติดตามผลงานเลยทีเดียวโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของสาวยาย่าว่าเงียบมากจ้าสงสัยไม่เล่นเน็ตแหละสงสัยนางจะไปทำแกงหอยอยู่เลยไม่ว่างเสียดายไม่เคยฟอลไม่งั้นจะอันฟอลเสียใจชอบยาย่ามากจะมีติ่งมาบอกว่าติดสัญญากับทางต้นสังกัดไหมคะต้นสังกัดสริมไม่ควรเป็นติ่งเทเลยอ่ะน่าอายเทแม่งสู้สุดตัวส่วนยาย่าก็ไม่ว่างปลูกต้นไม้ค่ะและอันฟอลไปค่ะทุกคนเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ